ราะว่าคนพี่สุดกว่าเดี๋ยวรอดูนะครับ pleaseไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดสีอวตารไทยไฟกันต่อนะครับนี่คือ1ใน4นักมวยที่มีค่าหัว 100,000 บาทครับกิติสจแดนระยองนะครับ4อวตารของไทยไฟของเรานี่แหละครับโอ้โหวันนี้มาในมาตรใหม่ครับแฟนหมัดแฟนมวยมาร้องโอ้โหแผ่นหลังครับแผ่นหลังครับไปนอนทับหนังสือพิมพ์ที่ไหนมาครับเนี่ยโอ้โหนี่สวยครับเป็นลายสักที่สวยครับบอกเลยครับผมอยากจะสักบ้างฮะสักแล้วเหนียวสักลบบุเข็มครับครับหลวงปู่เข็มก็มามาวันนี้มาครับพุทธังอาราธนังธรรมังอาราธนังสังฆังอาราธนานังครับตอนนี้กำลังไร่มนครับสำหรับเซอร์จิโอมาเซตติครับนักชกวัย24ปีมาจากเมืองลิมาโอ้โหวันนี้เมืองลิมามา2คนนะวันนี้นะครับสาธารณรัฐเปรูส่วนสูง179ซมน้ำหนัก70กกน้ำหนัก70กกครับชกมาทั้งหมด62ครั้งชนะ50แพ้12ครับฉายาของเขาคือ The War Hus ม้าศึกแห่งเมืองลิมาเซอร์จิโอมาเซติก็เซอร์จิโอมาเซตินี่เป็นน้องชายของกาเบรียลมาเซตินะครับที่ชกกับพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มพี่น้องมาด้วยกันวันนี้ใช่ครับชกมวยไทยทั้งพี่ทั้งน้องนะครับคู่ชกของเขาคนนี้เป็น1ใน4อวตารครับของไทยไฟของเราครับกิติสจแดนระยองครับอายุ19ปีเท่านั้นเองครับนักชกจากอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีน้ำตกลือเลื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีครับครับสูง182ซมนะครับน้ำหนัก70กกนะครับนี่เป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกมานะครับที่พัทยามาในมาตรใหม่หนุ่มใหม่ด้วยการมีรอยสักด้านหลังที่เป็นสักเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีนี่คือศักดิ์ศรีเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีชัดเจนเลยผมไม่มีศักดิ์ศรีฮะครับผมมีสีขาวดำครับอันนี้ศักดิ์ศรีที่สวยงามมีศิลปะดูฮะสวยงามนี่ฮะแผ่นหลังที่สวยชอบนะครับศิลปะบนเรือนล่างถูกต้องฮะนะฮะก็ทำให้ดูแบบเข้มขลังอีกแบบนึงนะแต่ผมนี่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นลูกบุกเข้มนี่ฮะเหนียวก็แปดเก้าก็รวยทั้งประเทศนะครับโอ้โหผมนี่บอกตรงตอนชกมวยฮะใช่ไหมบอกว่าเอาลูกบุกเข้มมาวนที่หน้าผากสามรอบระฆังดังแป้งคุณจะสู้ศอกเปี้ยงไม่แตกหน้าหายไปแถบนึงครับผมลบว่าไม่แตกลบโอเคเอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าไฟที่แล้วนี่ก็ทำผลงานได้อย่างดีนะครับก็คือชนะน้องมาตลอดเลยนะครับแต่ด้านของกิติสจแดนระยองหน่วยก้านดีมากนักมวยคนนี้อายุน้อยอายุน้อยหน่วยก้านดีหัวจิตหัวใจดีเชิงชกดีไหว้ครูนี่ก็สวยงามครับเพราะฉะนั้นนี่ไทยไฟคำชะโนดจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งต้องเรียนนะครับว่าจังหวัดอุดรธานีนี่ก็ถือว่าเป็นภาคอีสานทางเหนือนะครับมีประวัติศาสตร์มายาวนานครับมีอารยธรรมมากว่า 5,000 ปีครับ
จากการขุดพบซากกระดูกมนุษย์และก็กระดูกของสัตว์นะครับรวมถึงเครื่องใช้เครื่องมือภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงครับนะครับแล้วก็ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกจากคณะกรรมการมรดกโลกนะครับองค์การยูเนสโกด้วยครับหรือว่าจะไปชมประติมากรรมหินธรรมชาตินะครับรวมถึงภาพเขียนสีอีกกว่า40แห่งภายในถ้ำอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทฮะมาอุดรครับมาเที่ยวมากินมาใช้และก็มีความสุขแน่นอนคำชะโนดต้องไปเลยผมรีบมาตั้งแต่เมื่อวานเลยคุณสมจิตมาคำชะโนดเหรอครับมาเที่ยวในเมืองนี่แหละครับอ๋อมีอะไรบ้างในเมืองอะไรนะฮะนอกจากตะวันแดงแล้วมีอะไรบ้างมีลิทึมมีเยลโล่เยลโล่คือสีเหลืองใช่สีเหลืองเยลโล่ครับผมก็รถบัสคนขับรถโชเฟอร์อาหารอร่อยอาหารอร่อยมีแหนมเมืองก็ที่นี่ก็ขึ้นชื่อโอ้โหข้าวเปียกข้าวเปียกถ้าเกิดเป็นบ้านผมนี่อุบลเนี่ยกุ้ยจับที่นี่เรียกว่าข้าวเปียกเรียกข้าวเปียกฝนตกใส่ฮะลืมเก็บข้าวหรือเปียกครับกิตตินี่ใครถอดมงคลให้ครับดีครับต้องขอบกราบขอบพระคุณครับอธิบดีอัยการสูงสุดครับที่มาถอดมงคลให้กับกิตติสจมรยองครับท่านพยุงเนรไพรนะครับท่านเป็นอดีตที่อธิบดีฮะไม่ใช่อดีตครับเป็นอธิบดีอัยการสูงสุดครับวันนี้ท่านมาร่ายเวทมนต์แล้วก็ถอดมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับกิตติครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิธีอัลตราฟอร์ดดีเซลและพิธีลูบิคแคนจากพิธีโออาร์ครับบนเวทีกันก่อนครับยกแรกในผู้ทำทักเองครับโดนเข่าลอยสลับขาใส่เสื้อชิโอเลยครับแหมคนนี้บอกเลยว่าอายุยังน้อยนี่ห้าวเหลือเกินห้าวเหลือเกินดูดังมากครับไปขวากิตติมาแบบดูดังเลยนะครับกาเบี้ยวนี่ต้องการเงิน 100,000 ครับกำลังร้อนเงินครับถ้าเกิดเอาชนะน็อกกิตติได้รับ 100,000 จากเครื่องดื่มตาช้างเซอร์จิโอเซอร์จิโอครับเซอร์จิโอว่าไงโอ้น้องชายของกาเบี้ยวครับเปิดครับแข้งขวาครับกิตติเซอร์จิโอเซอร์จิโอจะไปไหนครับคุณสมจิตเขาก็ตีกันเชียงหนีอยู่ครับเพราะว่ารับอาวุธไปเยอะครับสอกขวาสอกซ้ายมายังกับยกหกบุกเตะขวามาครับเซอร์จิโอนักสอกซ้ายสอกซ้ายทีเดียวเซจิโอต้องกอดไปก่อนครับโอ้โหมาแรงเลยครับกิตติยังยิ้มได้นะฮะเซจิโอครับยิ้มครับบอกว่าแหมไม่เท่าไหร่นะอาวุธไม่เท่าไหร่ครับเอาแข้งขวาไปหมัดขวาทีหนึ่งแต่อย่ารับแข้งขวาของกิตติเยอะๆครับเพราะว่าหนักทั้งนั้นครับแข้งขวาต้องมีบังด้วยครับเซจิโอหมัดขวาศอกขวาไม่ถึงนะครับโอ้โหท้องแกขึ้นป่ะครับกิตติฮะครับแต่สักแกนแล้วของขึ้นว่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้โหดูสิครับคนหน้าตาแดงจังนะครับสอกขวากิตติไปอีกแล้วครับอับบวกหมัดขวาครับเซอร์จิโอเซอร์จิโอต้องบวกหมัดนะครับถอยกุเลงกุเลงป้องกันอย่างเดียวนี่เจ็บคนเดียวนะฮะแข้งขวารับอีกแล้วครับเซอร์จิโอครับยืนรับหนักๆนี่ไม่ไหวครับไม่ดีครับรับอย่างนี้ครับเซอร์จิโอโดนเข่าครับโดนเข่าครับพยายามจะสับสอกนะครับเซอร์จิโอแต่ว่ากิตติออกไปขวาครับครับนี่ครับเบิร์ดหนีตีกระเทียมหนีด้านขวาแล้วครับวิธีไปมองได้ทีนี้ไม่มองได้โอ้ยตอกขวาผิดนิดเดียวครับดูแล้วท่าทางอีกสักพักนึงจะกองอ้อย่อแล้วครับเซจิโอครับกองอ้อย่อคืออะไรครับไม่ใช่ป๋องกองกับพื้นนี่แหละครับโอ้โหแถบขวาด้านซ้ายของเซจิโอนี่แดงเถือกครับเตะไม่เกรงใจยันเลยเซจิโอบอกครับต้องบวกครับต้องบวกครับเซจิโอต้องบวกครับมานี่ครับบวกศอกขวาครับแทงซ้ายมาเจอเข่าซ้ายโต้จากกิตติตีเข่าซ้ายโอ้โหบอกแล้วย่อแล้วครับย่อครับนับครับ5แล้วครับตี5ไหวมั้ยครับเซจิโอลุกขึ้นครับมาเซจิโอสู้กรรมการบอกชกได้ครับเอาล่ะครับรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดนะครับรอดไม่รอดครับวินาทีทองของกิตติวินาทีทองวินาทีทองของกิตติแต่วินาทีแรกของเซอร์จิโอส่งที่มุมครับมุมขาวครับส่งที่มุมขาวครับตีขาซ้ายตีขาซ้ายตีขาซ้ายแล้วก็จะสับสอกเอาสอกขวาไม่ถึงโยกขวาไปครับตาบวมหมดแล้วนะครับเซอร์จิโอตอนนี้โอ้โหโดนเยอะเหลือเกินครับโอ้ผู้รับเหมาโอ้ยระฆังหมดยกเซอร์จิโอบอกว่าไม่น่าหมดยกเลยภาพช้าครับตอนนี้ครับแข้งขวาของกิตติบอกเลยว่าเตะทั้งตัวเตะทั้งแข้งเตะทั้งไหล่เตะทั้งหลังโอ้โหดูดิฮะทั้งเตะทั้งต่อยทิ้งนี่หนักจริงคืออาวุธที่ออกมาไม่มีลูกหลอกแหลมเลยนะครับ
เรียกว่าจัดหนักๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเกมบุกของปิติก็มีโอกาสที่จะโดนสตีโอบวกแล้วก็พลาดได้เหมือนกันครับดูเถอะครับเตะขวาต่อยขวานี่ฮะฟันศอกมานี่แกทิ้งทั้งไหลครับโดนเชือกเชือกแทบขาดครับผมกองเขายกเลยนะครับโดนนับ8ไปแล้วนะครับและต้องขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับธนาคารออมสินปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินนครศรีดีดีครับแล้วก็มณฑาทิพย์พอถึงกระทั่งยูดีพาอุดรธานีเปิดฉากมาบาทาลูกพักครับสำหรับกิติโอ้โหตายตาด้านซ้ายของเซอร์จิโอหวมเป่งครับมันเกินความเจ็บปวดไปแล้วครับเซอร์จิโอบอกครับมันเกินความเจ็บปวดไปแล้วมาโอ้โหเจอแข้งแลกเลยครับเซอร์จิโอต้องแลกครับแลกหมัดครับเจอศอกครับแลกหมัดเจอศอกต้องนับครับตรงนี้โดนพายุศอกพายุหมัดล้มเทงเก้งครับนับแต่หัวใจสู้มาโลดมาทำไมมาทำไมไม่กลัวแล้วครับตอนนี้เซอร์จิโอมันเกินความเจ็บปวดอย่างที่มิสเตอร์ป๋องบอกแล้วจ้าเอ้าแม่จะเวียงหมัดนะครับกิติกิติจิ้มซ้ายตามด้วยหมัดขวาครับศอกซ้ายศอกขวาครับโอ้โหนี่ตาจะปิดแล้วนะครับตะเกียงจะดับแล้วนะครับเซอร์จิโอแตกแล้วด้วยครับโอ้โหโอ้เลือดสาดเลือดสาดแล้วแตกตรงไหนต้องการพักเบรกครับต้องดูเลือดครับมองไปหาพี่เลี้ยงเอาที่ไหนเอาที่ไหนโอ้โหหัวใจกระสู้ครับเลือดโอ้โหดูเลือดหยดท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ยโอ้ยแตกเหนือคิ้วซ้ายไปครับแต่ตรงที่บวมไม่แตกดูฮะโอ้ไหวไม่ไหวกรรมการกรรมการไม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเอามีดไปเฉาะหัวแกครับศอกครับโดนศอกครับทำไมไม่คมอย่างนั้นอ่ะโอ้โหโอ้ยเลือดมาแล้วผู้บรรยายมาตรงหน้าผู้บรรยายด้วยเลือดจ๋าเลือดจ๋าไปมาแล้วเลยครับโอ้ยเลือดกระเด็นมาเห็นไหมเลือดตกใส่ผู้บรรยายกรรมการบอกว่าโอ้โหแม่เลือดเลือดไหลน่ากลัวครับไหลไม่ไหวเลือดไหลน่ากลัวมากครับโอ้นี่ครับเต็มฮะเต็มเลยผู้บรรยายเลือดตกใส่ผมตีข่าวครับโอ้แล้วเซอร์จิโอแกก็พักก่อนได้ไหมเลือดเต็มของมาแล้วเซอร์จิโอแกก็สู้ละเกินครับโอ้โหเลือดเลือดสดสดครับท่านผู้ชมดูเลือดอยู่ที่กระดานอยู่ที่กระดานผมโอ้ยเลือดทะลักจริงๆโอ้โหเอาจับเบรกก่อนครับมันไม่ใช่โดนศอกครับเหมือนโดนมีดผมไปเฉาะที่หัวดูเลือดครับโอ้โหไหวไม่ไหวไหวหรือไม่กรรมการบอกว่าโนไม่ใช่โนไม่ใช่โนแตกแตกครับบายบายครับแหมคือเลือดมันทะลักน่ากลัวมากนะครับมันตัวนี้แย่ใจยังสู้อยู่นะคุณสมจิตอะไรหรือเปล่าเส้นเลือดใหญ่หรือเปล่าต้องดูฮะโอ้โหผมไม่เคยเห็นคนแตกหัวหัวแตกแตกหัวหัวแตกขนาดนี้มิสเตอร์ป๋องแตกเยอะฮะต้องรีบเย็บเลยครับละเลงเลือดครับคู่นี้ครับวันนี้ครบรสชาติจริงๆคุณสมจิตไทยไฟคัมชโนดฮะครับผมเดือดจริงๆครับสำหรับวันนี้ที่ไทยไฟคัมชโนดที่อุดรของเราครับโอ้โหหลาย2แผล2แผลครับที่มณฑาทิพย์ฮอลล์นี่โอ้โหก็หึมครับเลือดหยดติ๋งติ๋งบนพื้นเวทีหัวใจหล่อมากนะครับเซอร์จิโอถูกต้องครับมาดูภาพช้าครับว่าโดนอะไรบ้างในยกที่2ศอกขวาศอกขวาครับเดี๋ยวดูครับว่าทีมนั้นโอ้ยศอกขวาใช่หรือไม่ดูเหมือนน่าจะเป็นเมื่อสักครู่หรือเปล่าครับยังครับยังโอ้ยดูฮะทะลักทะลักจริงๆเลือดดูครับแล้วเซจิโอเองก็พยายามที่จะแลกกับกิติตลอดนะครับเพียงแต่ว่ามาดูจริงครับจะไม่ทันจังหวะการออกของกิตินี่ครับรุนแรงครับรุนแรงแล้วก็แม่นยำนะออกไม่ทันครับโอ้ยสองขวาลูกนี้ครับใช่ไหมลูกนี้ไหมลูกนี้ครับขวาดูตรงนี้ฮะเอาให้ปัดโอ้สวยงามเจ้าสองขวานี่แหละครับโอ้โหแล้วเลือดพุ่งเลยครับเลือดพุ่งเลยครับพระเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดฉีดเลือดฉีดโอ้อยากกินลาบเลือดขึ้นมาทันทีดูท้องเล็กเลยเป็นตะยานเป็นตะแซ่บครับดูโอ้ยพอจะครับพบคุณเป๊กคุณเดี่ยวครับเชิญครับของตัวจริงนะฮะและแน่นอนจะประกาศผลแล้วนะครับ The Finale กิตติพร้อมไทยแลนด์กิตติสอจอแดนระยองครับลูกหลานจากจังหวัดจันทบุรีครับกิตติสอจอแดนระยองครับโอ้โหศอกขวานี่เหมือนเอาขวานมาสับเลยครับเหมือนขวานมาจามที่หัวครับใช่ครับแล้วก็ต้องชื่นชมสตีโอมาสติด้วยนะครับหัวใจนายหล่อมากครับสุดยอดมากครับสุดยอดครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแฟนมวยครับมาดูคู่ต่อไปกัน